รู้หมดแล้วเปิดป้ายแชทรับลุมด่าณวัฒน์มีอดีตพระเอกร่วมวงยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลตอนนี้โดยก่อนหน้านี้มีการพูดถึงอาการติดเชื้อโควิด-19 ของเจ้าพ่อเวทีประกวดนางงามชื่อดังอย่างคุณณวัฒน์อินทรไกรศีลซึ่งในตอนนี้คุณณวัฒน์ออกจากโรงพยาบาลและกลับไปอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นดราม่ายังมีออกมาอยู่เรื่อยๆล่าสุดในอินสตาแกรมของนักข่าวชื่อดังอย่างเต๋าทีวีพูนได้โพสต์อินสตาแกรมด้วยข้อความภาพพร้อมแคปชั่นว่าณวัฒน์เปิดป้ายใครลุมด่าในแชทลับมีดารานู่นและอดีตพระเอกคนไหนบ้างอุ๊ยเต๋ารู้หมดแล้วพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเต๋ารู้โลกต้องรู้ด้วยฮ่าฮ่าคนที่ด่าเนี่ยไม่โดนกักตัวไม่รู้สึกหรอกแม่คุณเต๋าผมสงสารคุณณวัฒน์มากๆวงการบันเทิงยุคนี้ต่ำซามมากๆคือถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวแพร่เชื้อทั้งอาการสาหัสเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเป็นกำลังใจให้ค่ะละคือพวกมันไปหาว่าณวัฒน์แพร่เชื้อทั้งที่สตูดิโอมันเองเป็นคลัสเตอร์ใหญ่แต่เสือกยังรอให้คนเข้าไปทำงานแย่มากสงสารคุณณวัฒน์มากไม่เคยเจอแบบคุณณวัฒน์ไม่มีทางรู้ความรู้สึกหรอกเราเจอแบบเดียวกันเลยณวัฒน์เปิดป้ายใครลุมด่าในแชทลับมีดารานูดและอดีตพระเอกคนไหนบ้างอุ๊ยเต๋ารู้หมดแล้ว